สวัสดีค่ะวันนี้วีโกวีแกนขอนำเสนอเมนูน้ำจิ้มแจ่วนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรอีสานนะคะทานกับอะไรก็อร่อยส่วนผสมมีง่ายๆดังนี้นะคะก็จะมีซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกซอสเห็ดหอมใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็มีพริกป่นตามชอบเราจะใส่ผักมีผักชีใบเลื่อยนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะเป็นข้าวคั่วที่เราทำเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำข้าวคั่วกันก่อนนะคะสำหรับส่วนประกอบของข้าวคั่วก็มีดังต่อไปนี้นะคะมีข้าวสารมีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเรามาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในเรื่องของสมุนไพรกันก่อนเราก็จะใช้ข่านะคะหั่นให้เขาเป็นแว่นหั่นหยาบๆก็พอค่ะสุดท้ายก็จะเป็นตะไคร้นะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกก่อนเลยค่ะคราวนี้เราจะมาคั่วข้าวคั่วกันนะคะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นก็ใส่ข้าวสารที่เราเตรียมไว้เข้าไปเลยค่ะตามด้วยสมุนไพรที่เราได้หั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคราวนี้เราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะหมั่นคนไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ระวังนะคะอย่าให้ไหม้คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นสีน้ำตาลลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วก็พักเอาไว้ทิ้งให้เขาเย็นก่อนค่ะจากนั้นจึงจะนำมาใส่เครื่องปั่นได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยสามารถใช้ครกตำก็ได้นะคะปั่นเลยค่ะนะคะเราจะปั่นไม่ต้องละเอียดมากนะคะปั่นหยาบๆก็พอค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวคั่วคราวนี้เรามาลงมือทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บเนี่ยเป็นน้ำตาลที่ดีต่อสุขภาพนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็คั้นเองนะคะคั้นสดๆก็จะมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมลงไปตามลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะคะจากนั้นก็ซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆคนให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยเขาละลายนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนให้เนียนเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่อยๆกดให้เขาละลายค่ะตอนนี้น้ำตาลปี๊บละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นก็เราจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะก็จะช่วยเพิ่มรสเปรี้ยวแหลมขึ้นมานะคะในขณะที่น้ำมะขามเปียกเนี่ยเราเพิ่มรสเปรี้ยวกลมๆนะคะคราวนี้มะนาวก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของกลิ่นด้วยค่ะจะมีกลิ่นหอมทางที่ดีเราต้องใช้มะนาวที่มีลักษณะเปลือกสีเขียวนะคะมะนาวสดๆนะคะจะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นตามด้วยพริกป่นนะคะนี่เราตามชอบได้เลยพี่ป่นแนะนำให้คั่วใหม่ๆนะคะอันนี้เราก็คั่วใหม่ก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยช่วยเพิ่มความหอมนะคะคราวนี้สุดท้ายเลยเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะได้กลิ่นหอมมากๆเลยถ้าวัตถุดิบเราดีนะคะก็จะช่วยให้อาหารเราเนี่ยอร่อยนะคะอร่อยยิ่งขึ้นคราวนี้สุดท้ายเราต้องใส่ผักชีใบเลื่อยเข้าไปอีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยคนให้เขาเข้ากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะสามารถทานคู่กับ
ของทอดก็ได้นะคะหรือจะเป็นแจ่วฮอนอีสานก็ได้ค่ะมาชิมด้วยกันเลยนะคะรับรองแซ่บถูกใจแน่นอนค่ะ